นี่เป็นภาพมุมสูงที่ทำให้เห็นชั้นอากาศของอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสันทรายอำเภอสารพีและอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะทัศนวิสัยย่ำแย่จากค่าฝุ่นที่สะสมมานานนะคะแตกต่างจากช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งคุณภาพอากาศดีขึ้นจากฝนที่ตกลงมามีการคาดการณ์จากหลายหน่วยงานว่าอีก2วันข้างหน้าฝุ่นจะกลับมาวิกฤตอีกครั้งหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าสาเหตุของฝุ่นควันในเวลานี้คือฝุ่นข้ามพรมแดนและที่เกิดจากการเผาในพื้นที่ค่ะขณะนี้เพื่อเป็นการจัดการจุดความร้อนในพื้นที่ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ป้องกันและดับไฟป่าชาวบ้านที่เคยหาของป่ามาเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รวมแล้วกว่า 10,000 คนจะกระจายตัวไปตามพื้นที่เสี่ยงถ้าเกิดไฟป่าจะต้องดับให้ได้ภายในวันเดียวค่ะแหล่งกำเนิดมันมีอยู่2ที่มาใหญ่คือ1เผาเองในเชียงใหม่กับ2เผานอกพื้นที่โดยเฉพาะนอกประเทศเราต้องทำในสิ่งที่เราควบคุมได้ก่อนแม้ว่าจะบอกว่าอีก 2-3 วันจะทำอย่างไรก็ยังต้องยึดหลักการที่เราต้องยึดก็คือเราต้องไม่เผาเองในพื้นที่เลยนะครับมีคนฝ่าฝืนไหมมีครับยังไงก็ไม่ฟังแต่ลดน้อยลงแล้วก็เมื่อมีการเผาเราไม่ได้ปล่อยให้ไม่ตามยถากรรมเป็นพันไร่หมื่นไร่ไม่มีเกิดขึ้นอีกแล้วที่เชียงใหม่นะครับก็จะปฏิบัติการในเรื่องของการดับไฟให้ได้ภายในวันนั้นเนี่ยให้มากที่สุดด้านหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าในช่วงที่สภาพอากาศปิดก็คือ 1-2 วันที่จะมาถึงข้างหน้านี้นะคะทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจะใช้การโปรยสารเกลือแป้งในการก่อเมฆและเลี้ยงเมฆให้มีปริมาณมากขึ้นค่ะเพื่อให้เมฆเจาะชั้นบรรยากาศดูดฝุ่นละออง PM2.5 ให้ลอยออกจากชั้นบรรยากาศบรรเทาวิกฤตฝุ่นควันที่ลอยค้างอยู่ในชั้นบรรยากาศบริเวณภาคเหนือค่ะครับก็มีการวางแผนในช่วงเช้าครับโดยใช้เทคนิคลดอุณหภูมิชั้นปกขันเพื่อระบายฝุ่นรวมถึงการก่อเมฆแล้วก็เลี้ยงเมฆเพื่อดูดซับฝุ่นแล้วก็ระบายฝุ่นขึ้นไปนะครับโดยช่วงเช้าก็เป้าหมายก็มีจังหวัดนะครับเชียงรายพะเยาน่านครับเชียงใหม่ครับลำปางแพร่แล้วก็สุโขทัยครับครับซึ่งอย่างที่เราขึ้นไปบินเมื่อกี้เราใช้ขั้นตอนก่อเมฆครับข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาระบุว่าในเช้าวันนี้จังหวัดที่มีค่าฝุ่น PM2.5 แบบรายชั่วโมงอยู่ในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจมี12จังหวัดนะคะสูงที่สุดเนี่ยคือแม่ฮ่องสอน172ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเชียงใหม่132ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและที่ลำพูน130ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ